สวัสดีค่ะนะคะก็กลับมาพบกับเหมยใน channel เหมยสุภชัยอีกครั้งนะคะซึ่งวันนี้เราก็มาพบกันแบบเสียงแผบๆและหน้าสดๆยามเช้าเพราะวันนี้นะคะเราจะทำคลิปวล็อกไปเที่ยวกับเพื่อนกันนะคะซึ่งวันนี้นะคะสถานที่ที่เหมยก็จะไปเนี่ยก็จะเป็นที่คาเฟ่ย่านอารีนะคะอย่างที่ทุกคนทราบว่าเหมยนั้นไม่ค่อยเป็นสายเที่ยวแบบว่าคาเฟ่ฮอปปิ้งสักเท่าไหร่นะคะซึ่งวันนี้ก็พอจะมีเวลาว่างนะคะก็เลยชวนเพื่อนไปเที่ยวคาเฟ่กันนะคะก็เดี๋ยวเราจะตามไปดูกันนะคะว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างแล้วก็วิดีโอในวันนี้นะคะเหมยก็ทำวิดีโอร่วมกับ Make by K Bank นะคะซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยจัดการการเงินของเราแล้วก็สามารถทำธุรกรรมการเงินผ่านทางแอปพลิเคชันได้ด้วยก็ง่ายแล้วก็สะดวกสบายมากๆนะคะก็หน้าตาของแอปพลิเคชันจะเป็นอย่างนี้อู้สว่างมากนี่นะคะพอเข้าไปหน้าจอโฮมเราก็จะเป็นแบบนี้แล้วเราก็จะสามารถจัดการธุรกรรมทางการเงินต่างๆได้มากมายนะคะลูกเล่นของแอปพลิเคชันที่น่าสนใจมากก็คือมีฟังก์ชันที่เรียกว่า Cloud Pocket นะคะ Cloud Pocket เนี่ยทำให้เราสามารถจัดการเงินในบัญชีของเราเนี่ยเป็นส่วนๆได้นะคะซึ่งเหมือนก็แบ่งเป็นค่ากินนะคะค่าของจิปาถะก็คือเอาไว้ช้อปปิ้งนะคะแล้วก็ค่าเก็บเงินไปเที่ยวแล้วก็เงินออมที่เป็นเงินสำคัญจำเป็นที่ควรจะมีพ็อกเก็ตแยกเอาไว้ถ้าเกิดยามฉุกเฉินนะคะเขาจะมีฟังก์ชันที่เรียกว่า expense summary นะคะหรือว่าสิ่งที่เรียกว่าบันทึกรายรับรายจ่ายเดี๋ยววันนี้นะคะเหมือนก็จะไปใช้จ่ายแล้วก็ใช้ทำธุรกรรมทางการเงินเนี่ยผ่านทางบัญชี Make ที่เปิดกับในแอปพลิเคชันนี้นะคะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าหมดทั้งวันนี้นะคะเราจะใช้เงินไปเท่าไหร่นะคะแล้วก็เดี๋ยวเหมือนจะโชว์ให้เห็นอีกครั้งนึงนะคะว่าลูกเล่นฟังก์ชัน expense summary ของเขาเนี่ยจะสามารถทำได้ดีแค่ไหนนะคะแต่เหมยรู้สึกว่าการใช้แอปพลิเคชัน Make เนี่ยช่วยให้ชีวิตของเหมยสะดวกสบายมากขึ้นมากเพราะว่าเป็นคนที่มีบัญชีไม่เยอะนะคะพอมีแอปพลิเคชัน Make มันก็ทำให้เหมยมีกระเป๋าเงินย่อยๆในบัญชีเดียวได้ซึ่งสะดวกมากเพราะไม่ต้องไปมีบัญชีเพิ่มอีกนะคะก็คือมีบัญชีของ Make แค่1บัญชีก็สบายบรือสะดือบรือโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเตรียมตัวออกไปข้างนอกกันนะคะวันนี้เหมยยังไม่ได้ทาสกินแคร์จะเริ่มทาสกินแคร์ก่อนนะคะเป็นดีโปรแกรมสูตรสีเหลืองนะคะ Acne Cares Emulsion นะคะทาลงไปช่วงนี้อากาศเริ่มแห้งผิวก็แห้งด้วยนะคะเหมยเป็นคนผิวเฟรชเดี๋ยวถ้าเราแบบแต่งหน้ากันสักพักเราจะได้ยินเสียงทุบดังตุบ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 นะคะที่บ้านเหมยช่วงนี้กำลังสร้างบ้านใหม่นะไม่ใช่สร้างบ้านใหม่เขาเรียกว่ารีโนเวทบ้านใหม่ทุกคนขอโทษนะมันเช้าเกินไปเหมือนยังสมองไม่ทำงานนะคะแล้วดูเสียงนี่แหบมากน้ำส้มมะนาวน้ำนะดูเดี๋ยวพูดเรื่องน้ำมะนาวผสมพึ่งต้องเข้าแล้วนะคะโอเคแล้วก็เดี๋ยวจะทากันแดดกันเลยวันนี้ดูท้องฟ้ามีเมฆเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวเราจะดูกันว่าเราจะสามารถสร้างคอนเทนต์ในวันที่ท้องฟ้าครึ้มแบบนี้ได้หรือเปล่าคาเฟ่ที่เราจะไปวันนี้แบบสวยมากนะคะเป็นสไตล์แบบแคมปิ้งและก็เป็นสไตล์เกาหลีเหมือนก็เลยเลือกเป็นชุดสีแบบครีมเพราะว่ามันดูน่าจะเข้ากับสถานที่ได้ง่ายกับเข้ากับทุกที่แล้วก็ดูน่ารักดีนะคะเดี๋ยวเราจะแต่งหน้าให้เข้ากันแล้วก็ทำผมกันโอเคเดี๋ยวทาลิปมันนะคะนี่ก็คาเฟ่กับร้านอาหารต่างๆก็สามารถนั่งกินในร้านได้แล้วแต่ว่าก็ยังต้องระวังโควิดกันอยู่นะคะแต่เราก็ต้องออกไปใช้ชีวิตเราเนาะโอเคเราทาคอนซีลเลอร์นะคะแล้วก็เดี๋ยวตบด้วยพับคุชชั่นนะคะโอเคเราจะไปทาแป้งนะคะแล้วก็เขียนคิ้วแล้วเดี๋ยวไปกลับมาแต่งตาให้ดูค่ะโอเคกลับมาแล้วนะคะแอบไปเปิดม่านข้างหลังมาช่วยให้ทุกคนเห็นสีอะไรชัดๆมากขึ้นด้วยนะคะเหมือนจะใช้เป็นแพลเลทของ Clio นะคะซึ่งใช้อยู่เป็นประจำแล้วก็เป็นสีกันตายมากๆเผื่อใครอยากรู้นะคะว่าตอนนี้ที่เหมยถ่ายคลิปอยู่เป็นเวลากี่โมงตอนนี้เป็นเวลา 8:30 นะคะเผื่อทุกคนจะเอ้ยทำไมน้องเหมือนไม่ค่อยตื่นน้องเหมือนไม่ค่อยตื่นจริงๆนะคะงามสวยมั้ยคนบอกไม่เห็นครับนี่ไงเห็นหรือยังเย้แล้วก็ปัดแก้มด้วยสีอมชมพูแบบมากๆนะคะช่วงนี้กำลังอินกับการปัดแก้มชมพูอ่อนๆทำให้เราดูเด็กนะก็ปัดขนตากันดีกว่าเราตั้งแต่เหมยปล่อยเพลงแรกไปก็ยังไม่มีวอล์กเลยนี่นาใช่ไหมขออนุญาตขายของนิดนึงได้ไหมนะก็ตอนนี้นะคะทุกคนหลังจากที่เราเห็นโคเวอร์ของเหมยมาอย่างยาวนานก็ออฟฟิเชียลลี่นะคะมีเพลงของตัวเอง2เพลงแล้วนะคะก็คือเพลงชื่อว่าใช่ตั้งแต่ไม่รู้จักกับติง 50% นะคะเหมยเดบิวต์เป็นศิลปินในค่ายของ Box Music วิทย์ขายของปุ๊บมีเสียงช่างมาออกเสียงไปฟังเพลงเหมยด้วยนะทุกคนขายให้แฟนเพลงต่างชาติดีกว่า
Hi guys, today I'm doing a vlog. I'm going to Ari today. Ari, that area had so many places like interesting coffee. People in Thailand enjoy doing coffee hopping so much, and I have never done it before, so I decided to go there because it sounds fun. Another thing that I want to tell you guys, in case if you don't know, is that I already have my own songs for like 2 singles, and if you want to check it out, please feel free and search it. My first song is First Met in Box Music Channel if you want to listen to it, and my second one is 50%. Yeah, and you can spelling my name like MAIY, which is my real nickname. After that, click it on Box Music Channel official, and that's it. That's my song, so please listen to it. Thank you. Okay, last step. เราจะมาทาลิปสติกซึ่งหนูชอบมากนะคะเป็นลิปเคสรุ่นลิปมอนสเตอร์เป็นแบบไม่ติดเนื้อเลยดีมากดูธรรมชาติได้ไงเดี๋ยวไปทำผมก่อนนะเดี๋ยวกลับมาอีกครั้งซึ๊บก็จะเป็นผมแล้วก็ลูกสำหรับวันนี้นะคะก็เดี๋ยวไปกินอะไรรองท้องก่อนแล้วเดี๋ยวจะออกไปรับเพื่อนนะคะแล้วจะออกไปเดินทางไปอารีกันก็เดี๋ยวตามไปดูเลยตอนนี้เราก็กำลังเดินออกจากบ้านมานะคะเดี๋ยวจะไปรับเพื่อนที่หน้าหมู่บ้านกันแอบมัดผมนิดนึงเพราะว่าผมจะดูกระเซิงเกินไปถ้าไม่มัดนะคะนี้เราเดินทางมาถึงที่รถเราแล้วโอเคเดี๋ยวไปรับเพื่อนกันครับตอนนี้นะคะรอนางสาวนามหนึ่งชื่อย่อนอหนูนะคะยังไม่เดินทางมาถึงนะคะโทรไปบอกนางแต่6นาทีแล้วอยากจะทราบว่า6ซอยมาถึงหน้าปากซอยใช้เวลากี่นาทีกันแน่นอนอป้าไหนผมหน้าของนางสาวนางสาวแนนได้เดินทางมาถึงที่แห่งนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปกดเงินสดนะคะเพื่อฉุกเฉินนะคะไงคะน้องแนนฮัลโหลนี่คือพี่ชายของเราแต่ว่าไม่ออกซีนเยอะแล้วกัน เดี๋ยวเราจะเดินทางไปรับน้องนี้อีกหนึ่งคนนะคะน้องนี้รอเราอยู่ที่ป้ายรถเมล์อย่างน่าสงสารน่าสงสารจริงๆโอเคเดี๋ยวรีบไปกดตังค์กันนะคะตอนนี้นะคะก็เดินทางมาถึงที่ปั๊มเพื่ออะไรวะผ่านแอปพลิเคชันเมคนะคะโดยไม่ต้องมีบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตก็ได้นะคะก็เดี๋ยวเรามากดเงินกันนะคะหมายจ้าขอนอกจากตรงนี้นะคะกดไปที่แบงกิ้งเราจะกดที่แบงกิ้งนะคะแล้วก็กดถอนเงินมันก็จะขึ้นว่าถอนเงินไม่ใช้บัตรนะคะเดี๋ยวหมายจ้ากดออกจากแคชบ็อกซ์ของหมวยออกมาซักเผื่อไว้เท่าไหร่ดีนะ500 บาทแล้วกันนะเป็นเงินฉุกเฉินโอเคแล้วเราก็ไปที่ตู้เลยค่ะนี่ค่ะเราก็กดที่ถอนเงินไม่ใช้บัตรแล้วก็กดที่ Make นะคะจากนั้นเนี่ยเราก็สแกน QR Code ได้เลยเดินเรียบร้อยนี่ค่ะจากนั้นก็เสร็จสิ้นรับเงินได้นี่นะคะธุรกรรมการเงินอย่างสะดวกสบายมีเงินฉุกเฉินไว้เรียบร้อยนะคะโอเคไปรีบไปรับน้องนี้กันน้องนี้รอนานแล้วฮัลโหลน้องนี้ขึ้นมาแล้วนะคะตอนนี้เรารับน้องนี้ขึ้นมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทำการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันของเรากับบัญชีของเพื่อนนะคะเพราะวันนี้นะคะเราก็จะไปกินข้าวด้วยกันแล้วก็จะมีการหันเงินกันเกิดขึ้น ใช่ไหมใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราจะสามารถเพิ่มให้ใน Cloud Pocket ที่เราใช้ร่วมกันสามารถแชร์เพื่อนได้ยังไงนะคะตามมาดูนี่ครับเราจะเพิ่มเพื่อนน้องนี้เข้าไปอีกคนหนึ่งนะคะให้ได้บัญชีน้องนี้ที่สร้างกับแอปพลิเคชันเมกมาเจอแล้วนะคะเพิ่มเพื่อนเลยเย้เราจะเพิ่ม Cloud Pocket นะคะที่ชื่อว่ากินเที่ยวอารีนะคะเพื่อหารด้วยกันนะคะตึ๊งจะเพิ่มรูปภาพนิดนึงนะคะภาพนี้ละกันกินเที่ยวอารีนะคะสร้าง Cloud Pocket นะคะนี่แค่นี้นะคะเราก็จะมีการใช้ Cloud Pocket ที่หารร่วมกันกับน้องนี้ได้แล้วเราก็จะโอนเงินเข้ามานะคะเดี๋ยวเหมือนจะเพิ่มเข้ามาในบัญชีนี้สักหน่อย1,000อ่ะปึ๊บแล้วก็ลากมาจากค่ากินนะคะแมวเรียบร้อยนี่นะคะเราก็จะมีเงินในตรงนี้ขึ้นในของน้องนี้ด้วยใช่ไหมใช่ขึ้นด้วยนี่ว่าเหมยชนคุณเข้าดาวนะคะ Pocket กินเที่ยวอารีอุ๊ยมันฟังแบบนี้เองไม่ต้องแยกกระเป๋ากันอีกต่อไปเพราะเราสามารถทำได้ในแอปพลิเคชันเมกไม่ไหวยอดมากค่ะโอเคเดี๋ยวเราเดินทางนะคะพี่ชายก็เป็นพี่ชายที่ดีมากนะคะวันนี้ก็ขับรถให้เราด้วยนะคะวันนี้เราจะไปคาเฟ่กันที่ Trust Cafe and Studio เนาะแล้วก็เดี๋ยวจะไปหาอะไรกินแถวนั้นกันด้วยนะคะก็ไปกันเลยนี่นะคะต
ตอนนี้เรามาถึงที่ร้านบะหมี่ปูเกี๊ยวกุ้งยักษ์ค่ะน้องแนนเป็นคนแนะนำนะคะตอนนี้น้องแนนร้อนด้วยนะคะเดินมาประมาณ900เมตรน้องนี่โดนกั้นเอาไว้นะคะหิวแล้วด้วยหิวข้าวไหมหิวมากส่วนนี้คือน้องเหมยค่ะตกใจทุกคนตกใจเราสั่งอะไรกันไปบ้างเราสั่งบะหมี่เกี๊ยวกุ้งปูน้องแนนบะหมี่เกี๊ยวหมูปูเห็ดหอมบะหมี่เกี๊ยวกุ้งก็มีเกี๊ยวกุ้งหมูกรอบเดี๋ยวรอถ่ายอาหารให้ดูนะจ๊ะจริงตอนนี้พาเพื่อนมาทรมานทรกรรมตากแดดเดินไปที่ Cats Cafe and Studio เดินไปค่ะตอนนี้นะคะเราก็เดินทางมาถึงที่ Trust Cafe Studio แล้วนะคะก็มีคนมากมายแต่ตอนนี้ร้อนมากเข้าไปซื้อน้ำกันข้างในกันดีกว่าอร่อยไหมคะซ่าชุบจัดซ่ามีราคาเท่าไหร่คะไม่รู้แต่สั่งแก้วนี้ลดไป150เหลือ175บาทใครฉลาดเล่นนะคะพิมพ์มาด้านล่างนะคะพิมพ์ใต้คอมเมนต์ด้านล่างนะคะใครเอกคณิตนะคะไม่เสร็จก็มีใครเอกคณิตช่วยน้องเหมยด้วยนะคะอันนี้คุณแนนค่ะอะไรคะชาชาเขียวอันนี้เป็นเมนูอะไรคะเป็นน้ำแอปเปิ้ลกับกีวีค่ะข้างล่างมันจะมีเนื้อกีวีเล็กน้อยเปรี้ยวอยู่ค่ะเปรี้ยวจะเปรี้ยวเหมือนคนคนทานไหมคะเปรี้ยวเหมือนเราโอ้ยไม่ใช่นิสัยนะกลิ่นตัวโอเคจะกระแลใช่ไหมนะคะผู้ชมเราอยู่ที่หุ่งแดงนะคะเป็นร้านอาหารชื่อดังชื่อว่าแมทอมมาโอ้ร้านนี้นะคะทุกคนแย่งกันเข้าเพราะว่าราคาถูกมากนะคะนี่คุณผู้ชมอาจจะอ่านภาษาเกาหลีไม่ออกนะคะเดี๋ยวทำการอ่านให้ออกให้ฟังนะคะอ่านให้ออกให้ออกนี่นะคะคือภาษาเขียนว่า89วอนเท่านั้น89วอนเป็นเท่าไหร่กับ0เป็นคุณครูไม่มากินหรอคะแต่ตอนนี้ร้านยังไม่เปิดนะคะนี่ก็เลยมาจองก่อนเลยค่ะนี่ก็บ่ายโมงไม่มีอะไรจริงเลยเดี๋ยวถ้าเราก็เตรียมเต็นท์มาด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้มารอกันเนาะอันนี้น้ำตรงนี้นะคะก็คือเตรียมเอามาไว้ตั้งแต่2คืนก่อนแล้วค่ะเพราะว่าขาดน้ำแล้วตายใช่ไหมคะแต่ไม่เป็นไรไม่กินข้าวไม่เป็นไรโดนมากินที่นี่แต่น้ำต้องมีก็เลยพกมาเพราะว่าโซเดียมค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคะเราเนี่ยก็ต้องมีน้ำกินไว้เนาะอร่อยปากระบักไตลำบากใจไตถูกตัดหวานขึ้นตาขาถูกตัดนะคะตอนอะไรจริงบ้างไม่มีอะไรจริงเลยปะเนี่ยเรื่องนี้มีอะไรจริงบ้างเราต้องสืบค้นกันต่อไปเรื่องที่จริงคือมีเพียงอย่างเดียวก็คือเราสวยยิ่งมีหนูต้อยก่อนนี่นะต้องมีคนมาช่วยบอกทางนิดนึงนะคะคดีไม่เคยมาเกาหลีโอ้ยหลงทางเลยหลงคุณคะเนี่ยโอ้ยหลงตัวเองนะทีแล้วนะหลงนี่จะไปไหนคะเดี๋ยวจะไปที่นี่ค่ะเอาภาษาเกาหลีให้ฟังหน่อยค่ะเดี๋ยวๆโอเคบ๊ายบายโอ้ยรอยอหลงไวมากหลงไม่ค่อยมีใครรู้ความสบายนี้เราดูชุดคอสตูมนิดนึงนะคะว่าไม่อยากเปิดเผยเท่าไหร่ก็เลยต้องแบบปิดด้วยการแต่งตัวหวานความจริงคืออะไรเหมย NBA อีกสักช็อตหนึ่งกลัว NBA คัดตัวเป็นนักบาสเราเปลี่ยนร้านมาอยู่ที่ร้านแคมอารีนะคะร้านน่ารักมากนะคะอยากให้ทุกคนรีบเข้าไปดูด้วยกัน Go
กี้นะคะก็ถ่ายคอนเทนต์ทำโพสท่าเอ่ยอะไรเอ่ยเขาร้านน่ารักเนาะแบบว่าแต่งกันแบบสตีลแบบว่าเป็นแคมมากอยากแบบเอออยากไปนอนแบบตั้งแคมกันแบบอย่างนี้ว่าเห็นแล้วบอกว่าอยากไปแคมแบบตอนนั้นไงที่เราเคยชวนกันหรือว่าไปการเนี่ยแต่ว่าจริงแต่ว่าไม่เคยเกิดขึ้นเนี่ยก็คือก็คือล่มตลอดเราจะต้องเกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวพวกเราจะต้องบังคับด้วยการเก็บตังค์นะคะเก็บตังค์เลยไหมล่ะเก็บเลยค่ะแม่งั้นสร้างด้วยกันเลยเดี๋ยวจะลากเข้าไปนี่นะครับเดี๋ยวเราจะบังคับกันเลยนะคะเพื่อให้เพื่อนๆไปเที่ยวกับเราเที่ยวการตั้งเข็มไม่มีลูกนี่เออเอาลูกกระจูงนี่ไปเรื่อยๆเพื่อสมาชิกชวนคุณเข้าคราวพ็อกเก็ตว้าวได้เลยเดี๋ยวก็ต้องขออนุญาตตั้งค่าก่อนว่าเราจะตั้งเป้าหมายเอาไว้สักเท่าไหร่ดีไปเที่ยวสัก 10,000 โอ้โห 10,000 เลยเหรอ 5,000 รวยเหมือนรวยมาก 5,000 ละกันนะ 5,000 โอเคเราจะต้องทำให้ได้น้องนี้ไม่ก็คือระหว่าง 5,000 กับ 10,000 จะเอาเงินที่ไหนมาได้เลยหวังว่าวันนึงนะคะเราจะได้ไปเที่ยวด้วยกันค่ะตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะคะที่คาเฟ่นี้เดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปบ้านเราโดยรถไฟฟ้าโอ้กลับบ้านกันค่ะกลับบ้านกันค่ะสวัสดีทุกคนตอนแรกบอกว่าจะกลับบ้านแล้วแต่ว่าหิวข้าวก็เลยนั่งมารวมกันที่เซ็นทรัลลาดพร้าวก่อนแล้วก็มากินร้านองตรองมากินอาหารเหนือนะคะกับเธอคนเดิมยังอยู่นี่อาหารมาเสิร์ฟแล้วนะคะวันนี้กินข้าวเย็นเป็นข้าวซอยคั่วแห้งไก่น่ากินไหมล่ะเราสั่งน้ำองตวนองตององตองคืออะไรคะองตองคือน้ำเก๊กฮวยผสมนมเราไม่เคยกินนะคะเราจะลองเหมือนเก๊กฮวยแต่มันมีความมันๆของนมอ่ะให้คะแนนเท่าไหร่ชอบกินเก๊กฮวยอยู่แล้วให้สัก 8.5 อ่ะเลิศอ่ะก็คือมาเดินแล้วก็โดนหนึ่งโดนไปอีกหนึ่งจริงๆสวยมากอันนี้ก็คือคนที่โดนไปอีกหนึ่งนะคะน้องนี้เนี่ยจริงจริงน้องนี้เป็นคนเดินเข้ามาก่อนแต่ว่าน้องนี้ไม่โดนแต่เราโดนไปแล้วนะคะโอเคไปซื้อขนมน้องนี้นี่คือขนมที่เราซื้อมาเพิ่มก่อนที่กำลังจะกลับบ้านเดี๋ยวพี่ชายมารับตอนนี้นะคะก็ถึงบ้านเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาดู expense summary ใน application make by KBank นะคะเพื่อดูว่าวันนี้เราใช้เงินจากการเที่ยวอารีไปเท่าไหร่นะคะแล้วก็พบว่าวันนี้ใช้เงินที่อารีไปทั้งหมด640บาทนะคะก็เป็นเงินที่ฐานร่วมกับเพื่อนด้วยอีก1คนนะคะก็เยี่ยมยอดมากเลยถือว่าไม่แพงมากนะคะสำหรับการไปเที่ยวคาเฟ่2ที่แล้วก็วันนี้ก็รู้สึกสนุกสนานมากๆนะคะได้ไปใช้เวลาอยู่กับเพื่อนๆ เนาะแล้วก็กินขนมถ่ายรูปเล่นกันตอนแรกก็แอบกังวลว่าการใช้แอปพลิเคชันจ่ายเงินจะแบบว่าลำบากหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะส่วนตัวเหมยนะเป็นคนที่ติดใช้เงินสดในการใช้จ่ายซื้อของอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าพอหลังๆมาโหลดแอปพลิเคชัน Make มาแล้วก็เป็นช่วงโควิดด้วยอะไรเงี้ยหลายๆร้านก็เริ่มแบบว่าสามารถให้เราจ่ายเงินด้วย QR Code ได้เพราะว่าก็จะได้ไม่ต้องแบบว่าจ่ายด้วยเงินสดแล้วก็เลี่ยงการสัมผัสกันเนาะมันก็จะลดการแพร่เชื้อลงไปได้แล้วก็พบว่าเออจริงๆแล้วมันก็ง่ายมากเลยนะคือแค่สแกน QR code แล้วเราก็แบบว่าสมมติทำใน application make เนี่ยก็แค่ลากเงินจากส่วนที่เราแบ่งเอาไว้เช่นจากเหมยอย่างเงี้ยแล้วก็แบ่งไว้เป็นส่วนของค่ากินเที่ยวอารีเอาไว้หารกับเพื่อนก็ลากเงินจากตรงนั้นเข้าไปจ่าย QR code ได้เลยง่ายๆนะคะแล้วเราก็จะได้รู้ว่าเออเงินส่วนไหนบ้างที่ออกไปแล้วก็สามารถเลือกหมวดได้ด้วยเยี่ยมมากๆเลยนะคะก็สำหรับใครนะคะที่สนใจ application make นะคะก็สามารถไปโหลดกันได้นะคะใช้งานง่ายมากๆยืนยันด้วยเหมยเองเลยที่แบบว่าไม่เก่งการใช้เทคโนโลยีใดๆนะคะแล้วก็มีฟังก์ชันที่น่าสนใจมากๆอย่างยิ่งก็คือ Cloud Pocket ที่แบ่งเงินในกระเป๋าของเราแล้วก็ Expense Summary ที่ช่วยบอกว่าเงินของเราที่เราใช้ไปเนี่ยเป็นจำนวนเท่าไหร่แล้วก็มีรับรายจ่ายเท่าไหร่ในแต่ละวันนะคะแล้วยังสามารถแบบว่าทำกระเป๋าที่หารร่วมกับเพื่อนได้ด้วยนี่แบบว่าประทับใจมากๆนะคะเราไม่ต้องมาคอยจดอีกแล้วว่าแบบว่าเราจะหารร่วมกับใครเท่าไหร่บ้างแล้วถ้าสมมติจ่ายเงินด้วย QR Code เนี่ยยังไงมันก็มีประวัติอยู่ในแอปพลิเคชันชัดเจนเลยว่าร้านแต่ละร้านที่เราไปกินหรือจ่ายเงินเนี่ยมันเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่แล้วก็ไม่ต้องแบบว่ามานั่งเก็บใบเสร็จอีกต่อไปนะคะสะดวกมากๆเลยค่ะก็ไปโหลดกันเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่
ที่เข้ามาดูบล็อกของเหมยนะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะสนุกนะคะกับคลิปบล็อก One Day เที่ยวคาเฟ่ที่อาริกับเพื่อนของเหมยนะคะแล้วคราวหน้าเหมยจะถ่ายบล็อกไปเที่ยวที่ไหนก็รอติดตามชมนะคะขอบคุณทางเมคแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมมากๆค่ะบ๊ายบาย